สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในแผนพังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะเราจะมาเข้าหัวข้อย่อยเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีหากสูญหายนะคะลูกอาจมีผู้อื่นนำไปใช้ได้ค่ะและเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ในเครื่องนะคะครูจะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์นะคะลูกนะและอุปกรณ์บางชนิดสามารถติดต่อเครือข่ายได้ค่ะหากผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะจะส่งผลเสียหายกับตัวเราได้นะคะลูกนะบัญชีผู้ใช้งานหรือ user account นะคะจะใช้งานคู่กับรหัสผ่านหรือ password ค่ะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนะคะสามารถใช้ยืนยันตัวตนบุคคลได้ค่ะหรือยืนยันตัวตนเราเนี่ยแหละค่ะลูกบางครั้งยังเกี่ยวข้องกับบัญชีทางการเงินด้วยนะคะดังนั้นข้อมูลนี้จึงไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบและเมื่อเลิกใช้งานควรออกจากระบบทุกครั้งค่ะในบางครั้งหากมีการถามบัญชีและรหัสผ่านนะคะลูกนะควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ทราบเพื่อช่วยเหลือในการใช้งานนะคะลูกนะปลอดภัยไว้ก่อนการใช้งานบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะคะลูกนะควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอนะคะหรือเปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะคะลูกนะเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากผู้ที่ไม่หวังดีนะคะหรือพวกที่ชอบแฮกข้อมูลเราอะลูกอะเช่นการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM นะคะหรือการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook นั่นเองค่ะและที่สำคัญรหัสผ่านโทรศัพท์นะคะลูกนะก็จะคล้ายๆกันค่ะมาต่อกันนะคะลูกนะเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงการใช้งานเทคโนโลยีเช่นใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะลูกนะจัดเก็บประมวลผลหรือเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความรูปภาพเสียงแล้วก็วิดีโอนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะลูกนะจึงต้องศึกษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเท่าทันและปลอดภัยค่ะซึ่งมีดังนี้นะคะลูกนะ 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบนะคะยกเว้นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รู้ข้อมูลส่วนตัวของเราเป็นอย่างดีนะคะลูกนะ 2. กำหนดรหัสผ่านให้รัดกุมค่ะหรือเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ3เดือนนั่นเองนะคะลูกนะ 3. ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานนะคะหรือออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะนะคะ 4. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ค่ะ 5. ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเมื่อเกิดปัญหานั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อดีจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะลูก 1. ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะคะ 2. ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ 3. ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะลูกนะเหมือนที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้นะคะ 4. ได้รับความรู้และความบันเทิงค่ะต่อมานะคะข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ 1. การมีส่วนร่วมในสังคมนะคะลดน้อยลงไปนะคะลูกนะเพราะติดเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะ 2. มีโอกาสถูกขโมยข้อมูลจากการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆนะคะ 3. ปัญหาการหลอกลวงที่ส่งมาทางอุปกรณ์
เทคโนโลยีค่ะ C ปัญหาด้านสุขภาพนะคะที่เกิดจากการใช้งานนานเกินไปนั่นเองค่ะลูกอ่ะไม่ว่าจะเป็นปวดหลังนะคะหรือเวลาลูกนั่งหลังคอมนะคะลูกและปวดล้าสายตานะคะหรือทำให้สายตาสั้นนะคะต่อมาค่ะให้นักเรียนวงกลมภาพการนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องนะคะมาดูนะคะภาพแรกนะคะลูกนะหนูลองทำตามภาพแรกเลยนะคะลูกนะหากใครนั่งอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะหรือเก้าอี้นะคะลูกนะลองทำมือตามนี้เลยนะคะลูกนะแล้วแบบวางไว้ตรงโต๊ะเลยค่ะว่าเราจะพิมพ์แป้นพิมพ์ได้ไหมนะคะลูกนะภาพแรกได้ไหมคะลูกภาพแรกนะคะไม่ได้นะคะภาพสองอ้าวหลังงอค่ะลูกหนูลองทำตามนะพอหนูนั่งไปนานๆหนูจะปวดหลังไหมลูกหนูจะปวดหลังนะคะอ้าวภาพสามก็ยังหลังงออยู่นะคะแล้วมือก็เป็นไงลูกมือก็วางไว้ตรงนี้นะคะวางไว้บนโต๊ะนะคะลูกนะอันนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะคะส่วนภาพที่ถูกต้องก็คือภาพที่เท่าไหร่ลูกภาพที่สี่นั่นเองนะคะเขานั่งยังไงลูกนั่งตัวตรงนะคะหลังพิงพนักเก้าอี้นะคะลูกนะลองนั่งเลยนะคะแล้วก็ยังไงจัดยังไงลูกจัดมือนะคะให้วางบนแป้นพิมพ์นะคะให้ถูกต้องนะคะลูกนะกางออกเล็กน้อยนะคะให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสบายตัวนะคะลูกนะมันจะทำให้ไม่ปวดเมื่อยค่ะรูปภาพนี้นะคะก็ตอบรูปภาพที่4นั่นเองนะคะลูกนะคือรูปภาพที่นั่งที่ถูกต้องนะคะต่อมานะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่71ค่ะลูกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกชนิดค่ะเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายได้นะคะซึ่งมาจากหลายสาเหตุนะคะลูกนะแต่หากดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างถูกวิธีจะทำให้ใช้งานได้นานขึ้นนะคะส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยเคสหรือตัวเครื่องคีย์บอร์ดเมาส์จอภาพลำโพงแล้วก็เครื่องพิมพ์นะคะหรือปรินเตอร์นั่นเองนะคะลูกนะพี่หุ่นยนต์เขาก็จะถามว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์ชำรุดนะคะหรือเสียหายคืออะไรเพราะเหตุใดนะคะมาดูกันค่ะลูกเพราะตัวเครื่องและอุปกรณ์ภายในไม่แข็งแรงค่ะเวลาเคลื่อนย้ายอาจเสียหายได้นะคะเพราะการใช้งานเป็นเวลานานนั่นเองค่ะลูกเขียนตอบไปเลยนะคะไม่ต้องเอาตัวอย่างคำตอบมาให้ครูนะคะลูกนะต่อมากิจกรรมที่ 4.2 ค่ะเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะคะเขาก็จะให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โดยเขียนคำตอบลงในช่องเลยนะคะลูกนะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมี1เคสนะคะหรือตัวเครื่องนั่นเองค่ะลูก2คีย์บอร์ดค่ะ3เมาส์4จอภาพ5ลำโพงนะคะแล้วก็6เครื่องพิมพ์นะคะต่อมาค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่72ค่ะลูกเขาก็จะให้หนูเนี่ยจับคู่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โดยการโยงเส้นระหว่างภาพกับข้อความให้ถูกต้องนะคะอ้าวมาดูที่รูปภาพแรกกันค่ะลูกก็คืออะไรก็คือจอภาพนั่นเองนะคะใช้ไม้บรรทัดลากเส้นนะคะลูกนะไม่ใช้ดินสอแล้วแบบลากมาอย่างเดียวอย่างนี้นะคะไม่เอานะคะใช้ไม้บรรทัดนะคะลูกต่อมาอะไรลูกต่อมานะคะก็คือคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะรูปภาพต่อมาก็คือลำโพงค่ะต่อมาตัวเครื่องนะคะหรือเคสนั่นเองค่ะลูกแล้วก็นี่นะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะลูกนะเพราะจะขาดไม่ได้เลยค่ะลูกก็คือเมาส์นั่นเองนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายค่ะลูกเครื่องพิมพ์นะคะหรือปรินเตอร์นั่นเองค่ะต่อมาลูกเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่73นะคะเขาก็จะให้หนูเนี่ยวาดภาพอุปกรณ์เทคโนโลยี1ชนิดนะคะอ้าวใครมีไว้ในใจแล้วบ้าง1ชนิดนะคะลูกแล้วตอบคำถามนะคะมาดูกันค่ะ
คุณครูก็จะวาดปรินเตอร์นะคะครูเลือกปรินเตอร์นะคะลูกหรือเครื่องพิมพ์นั่นเองค่ะประโยชน์ของเครื่องพิมพ์ก็คือพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานและผลงานต่างๆค่ะขั้นตอนการใช้งานนะคะลูกนะคอมพิวเตอร์สั่งการให้เครื่องพิมพ์พิมพ์เอกสารนะคะออกมาในรูปแบบของกระดาษนั่นเองค่ะแล้วก็การดูแลรักษานะคะลูกนะทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อไม่ให้ฝุ่นนะคะฝุ่นผงนะคะเข้าไปในตัวเครื่องนั่นเองนะคะลูกนะมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันในวันนี้แล้วก็ของสัปดาห์ก่อนๆด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำในหนังสือนะคะแบบฝึกหัดนะคะลูกอย่าลืมไปทำด้วยนะคะให้ครบทุกหน้านะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย